สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขึ้นมาถ่ายรูปดอกกุหลาบหินนะไม่ใช่ดอกกุหลาบหินช่วงเย็นแล้วค่ะอันนี้ประส้มปลูกมาได้เดือนหนึ่งถึงเดือนเอ้ยยังไม่ถึงวันที่7วันที่7จะครบเดือนรู้สึกว่าเหมือนจะรอดแล้วนะคะปลาส้มรู้เคล็ดลับแล้วว่าไม่ให้น้ำเขาค่ะดอกเขาสวยมากกลีบใบเขาเรียงตัวสวยนะคะไม่เหี่ยวด้วยแต่ว่าสีเขาจะยังไม่ออกเพราะว่าปลาส้มรดน้ำไปช่วงที่ไม่ได้รดน้ำช่วงใบเขาเหี่ยวๆเขาจะมีสีตัวนี้จะเป็นสีชมไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นสีแดงเลยนะคะตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะชื่ออะไรนะรูบี้นี่แหละอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาไปดูชื่ออีกทีนะคะตอนผสมปลูกใหม่ๆเขาจะห่างกระจายกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใบเขาจะชนกันละใบเริ่มจะชนกันละคิดว่าน่าจะรอดแล้วนะคะเพื่อนตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อนะพอมาถึงเราก็ลืมชื่อจดใส่สมุดไว้ข้างล่างตัวเนี้ยอ๋อทิตุบันใช่ตัวนี้ชื่อทิตุบันดาที่ตุบันดานะคะตัวนี้ชื่อเบบี้ฟิงเกอร์นะคะตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็นเงินต้นนี้เขาจะให้โชคลาภนะคะต้นเป็นไม้มงคลตัวนี้เห็นไหมได้แดดเขาจะสวยนะคะก็จะให้ดูตัวนี้ด้วยจะให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือไรท็อปนะคะหรือเขาเรียกอีกทีก็คือตูดนั่นเองนะคะเป็นก้อนหินมีชีวิตนะคะเขาจะไม่ชอบน้ำนะคะปลาส้มปลูกแล้วปลาส้มรู้เลยว่าเขาไม่ชอบน้ำเลยให้วางไว้เฉยๆเป็นเดือนโดยไม่รดน้ำเขาก็ไม่ตายนะคะแต่ถ้ารดน้ำปุ๊บเขาจะเน่าเลยค่ะเพื่อนกว่าปลาส้มจะรู้เรื่องนะคะตายไปเยอะส่วนตัวนี้ก็คือลูกอมฟ้านะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นหน่อของเขาเห็นแขนงของเขาเยอะมากปลาส้มลองนับดูแล้วที่แตกแขนงข้างล่างนะคะประมาณ20 กว่าแขนงตะปิตะเปาะข้างล่างนะคะส่วนแขนงใหญ่ที่ข้างบนเนี่ยเข้ามาประมาณ10กว่าตัวนี้ก็ทิตุบันดาค่ะทิตุบันดาตัวนี้ก็คือโรบี้นะคะส่วนตัวนี้รู้จักชื่อละชื่อกิโนเวียนะคะกิโนเวียเสร็จไหมความสุขนะคะคือตอนแรกอะปลาส้มแบบกลัวน้องเขาอดน้ำอ่ะเนาะโหเอาน้ำใส่รดน้ำให้เขาอ่ะแล้วทีนี้เขาเน่าอ่ะเขาเน่าทั้งที่ยอดเขาก็ยังดีอยู่อ่ะเขาจะเน่าตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยรากเขาเน่าขึ้นมาเลยนะพอรากเน่าเสร็จแล้วใบเขาก็จะร่วงหมดทีนี้กู้อะไรไม่คืนเลยนะปลูกกุหลาบหินเคล็ดลับที่จะปลูกให้รอดก็คือต้องเป็นคนขี้เกียจนะคะจะรดส่วนตัวนี้ก็อีกอันนี้ก็ไม้แพงเหมือนกันนะตัวนี้ไม้แพงสีเขาถ้าเทรนถ้ารากเขาเดินแล้วเราตั้งตากแดดสีตัวนี้เขาจะออกสีม่วงๆนะคะสีม่วงเลยอันนี้ตอนแรกเขียวนะคะตอนแรกเขียวเนี่ยต้นนี้นะตอนแรกเขียว
แต่ตอนนี้สีเขาจะออกส้มส้มฟ้าฟ้าสวยมากค่ะสวยมากส่วนตัวนี้รวงข้าวนะคะไม้ที่ป้าส้มปลูกใส่อันนี้คือป้าส้มซื้อมาเป็นถาดนะคะมายกถาดถาดหนึ่งก็1,800บาทได้50กระถาง50ต้นนะคะตกต้นละ36บาทรวมค่าส่งที่ป้าส้มสั่งมา1ถาดป้าส้มปลูกได้4กระถางคือปลูกรวมกันเนี่ยเขาจะรวมสายพันธุ์มารอบนี้ไม่ตายสักต้นนะคะแต่รอบแรกที่ป้าส้มปลูกใส่ถ้วยอ่ะตายค่ะเนื่องเพราะว่าป้าส้มรดน้ำเขาเยอะรอบนี้ป้าส้มไม่รดน้ำเลยปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่าป้าส้มถึงมารดน้ำนี่ก็รดน้ำคือปลูกน้องเขาได้เดือนหนึ่งแล้วป้าส้มรดน้ำแค่ครั้งเดียวเองเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลานะคะเป็นไม้ฟอกอากาศถ้ายิ่งเราไม่รดน้ำเนี่ยสีเขาจะสวยนะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะอะไรก็ไม่รู้นี่โรเมโรไม่น่าจะใช่ป้าส้มก็จะคอยศึกษาชื่อเข้าไปเรื่อยๆนะคะต้นนี้ก็อันนี้เป็นลูกผสมนะคะบลูเฮดก็คือเป็นลูกอมอันนี้ไฮบริดค่ะเพราะว่าเขาไฮบริดมันก็คือลูกผสมอันนี้คือเขาตอนที่สั่งมามันเป็นไม้เปลือยรากมานะคะไม้พรีออเดอร์เขาจะปล่อยให้น้องอดน้ำมาแล้วก็เราเห็นใบเหี่ยวๆนี้เราไม่ต้องเด็ดนะเมื่อก่อนนี่ป้าส้มจะเด็ดใช่ไหมคือเขาจะไปเลี้ยงลำต้นนะคะเราไม่ต้องเด็ดให้เขาร่วงลงเองนะคะส่วนตัวนี้เห็นไหมเพื่อนๆน้องเขาเป็นสีชมพูสวยมากเลยตอนซื้อมามันจะเขียวๆนะคะพอเทรนแดดได้อันนี้นี่ออกสีหวานมากเลยนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูชื่อแล้วก็จะเขียนเพิ่มเติมดูนะส่วนตรงนี้ลูกอมชมพูลูกอมชมพูนี่ก็ซื้อตอนที่มากับเขาจะใบใหญ่ๆนะตอนนี้ก็ส้มเทรนแดดแล้วเขาก็เริ่มจะเป็นลูกอมแล้วนะคะอันนี้ต้นที่เขาอายุเยอะแล้วอันนี้ก็คือประส้มซื้อต้นเล็กมานะคะสวยไหมสวยเนาะส่วนตัวนี้คือบลูเบิร์ดเนี่ยมันผสมซื้อมาคู่กันเขาจะขาย2หัวมันเป็น2ต้นอะเป็นแบบเนี้ยคู่กันเนี่ยผสมแล้วก็ตัดชับออกแล้วก็แบ่งเป็น2กระถางนะคะบลูเบิร์ดเขาจะออกสีฟ้าๆสวยมากค่ะปลายเขาจะเป็นชมพูน่ารักน่าหลงใหลมากเลยสวยค่ะตัวนี้ยังไม่รู้ชื่ออันนี้เต้คือคริสตาตาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รดน้ำเลยค่ะเพราะว่าเขาตัดรากมานะคะป้าส้มก็คือจะล่อรากก็คือเราเอาฝังไว้ในหินภูเขาไฟนี่แหละเราจะไม่รดน้ำนะคะปล่อยน้องเขาไว้อย่างนี้เลยสวยไหมอันนี้ออกแบบสีฟ้าสีม่วงสวยมากเลยค่ะเทรนแดดนะคะพอน้องเขาได้แดดแล้วสีเขาสวยมากเลยสีมาแล้วอะสีมาเร็วมากเลยตอนซื้อมาสียังไม่มานะคะส่วนตัวนี้ก็ตอนแรกก็เขียวนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะน้องสีเริ่มมาละสีน้องเริ่มเป็นชมพูละกุหลาบเห็นเขาไม่ชอบน้ำแล้วก็เขาชอบแดดนะคะบานประส้มช่วงบ่ายนี้จะแดดจัดเขาก็จะเจอแดดประมาณสักบ่ายสามค่ะบ่าย 3บ่ายสี่สวยไหมอันนี้โต๊ะปกติโต๊ะตัวนี้แฟนนั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างค่ะประส้มย้ายขึ้นมาวางกระถางต้นไม้ข้างบนส่วนตัวนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็ส้มซื้อกอใหญ่มาเลยนะคะสองหัวสองหัวคู่แฝดเห็นไหมคะสวยน้องก็สวยมากเลยสวยมากซื้อต้นใหญ่มาเลยค่ะเลี้ยงเองเขากว่าจะโตนะคะแล้วก็
นี่อีกอันนี้ก็ไม่ได้รดน้ำนะที่สั่งพรีออเดอร์มาเนี่ยไม่ได้รดน้ำสักอันนะคะเอาวางใส่ในกระถางเลยวางใส่เอาล่อลากเขาในหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเขาส่วนนี้ดาวินชีโคแล้วก็อะไรนะอากาเวตัวนี้อากาเวเดี๋ยวก่อนนะพูดผิดพูดถูกเลยใช่อากาเวใช่ไหมพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ชื่อก็พยายามอย่าไปรู้เลยใส่นะตัวนี้สวยลายเขาสวยมากเลยนี่แหละปลาส้มก็ล่อลากนะคะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้รดน้ำเอาปลูกรวมๆกันเนี่ยยังไม่เชิงว่าปลูกอะค่ะให้รากเขาเดินก่อนเราผสมเขาหากระถางสวยๆมาใส่ตัวนี้อันนี้ก็คือไวท์โลตัสนะคะดอกบัวขาวตอนได้มาน้องเขาแบบใบเหี่ยวมากเลยนะคะพอมาได้แดดอันนี้ผสมรดน้ำนะคะมาถึงรดน้ำเพราะว่ามันมากับกระถางของเขาเนาะผสมก็เลยรดน้ำเลยเขาก็สดชื่นนะคะเพราะตอนมาเขาให้อดน้ำมาใบน้องเหี่ยวหมดปลาส้มจะไม่ดึงมาเขาก่อนนี่ปลาส้มไล่ดึงใบแบบเหี่ยวๆออกหมดเลยมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาต้องไปต้นเขาต้องรอดด้วยกันได้น้ำเลี้ยงมาจากใบนะคะตัวนี้ก็คือไวท์โรตัสสวยไหมคะฟอร์มสวยมากอันนี้ได้มาใหม่ค่ะตัวนี้มาส่วนตัวนี้คือเหลาอ้ายนะคะเหลาอ้ายตัวนี้ปลาส้มได้มาก่อนนะคะตัวนี้ได้มาก่อนเลี้ยงมาได้ประมาณ3อาทิตย์กว่าแล้วส่วนตัวนี้ได้มาทีหลังนะคะยังต้องรอลากก่อนน้องเขาก็ยังแบบบอบช้ำในการตอนเคลื่อนย้ายอยู่นะคะเพราะว่าเขาเปลือยรากมาค่ะใบน้องเขาก็ยังเหี่ยวนะอันนี้คือเหล่าอ้ายเหล่าอ้ายนี่ไม้แพงค่ะไม้แพงน่าสะสมนะเราต้องเลี้ยงเขาจนกว่าเขาจะขึ้นนวล นะคะตอนนี้คือแบบว่าเขาก็ต้องปรับตัวก่อนยังไม่ได้รดน้ำนะคะมายังไงก็เอาวางไว้อย่างนั้นก่อนส่วนอันที่แบบได้น้ำแล้วที่มันตั้งตัวได้แล้วเขาก็จะขึ้นนวล นะคะขึ้นนวลขึ้นแป้งนวลสวยส่วนตัวนี้ชาวาเรียมาดิบ้านะคะตัวนี้จะเป็นไม้แพงค่ะผสมได้มาก็ยังไม่ได้รดน้ำนะคะมาดิบ้าต้นนี้เริ่มให้สีชมพูแล้วค่ะต้นเล็กถ้าต้นใหญ่นี้7-800นะคะต้นนี้ก็350นะผสมเอฟแย่งกันอุตลุดนะคะเริ่มให้สีแล้วออกสีชมพูแล้วค่ะเพราะได้แสงแล้วอันนี้ก็ไม่ได้รดน้ำนะคะส่วนตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคาวาตัมเชเวเลียคาวาตัมอะไรนี่แหละไม่รู้ว่าเรียกผิดเรียกถูกนะคะแต่ก็สวยค่ะน่ารักตัวนี้เขามีดอกด้วยอันนี้ผสมรดน้ำไปวันนี้เองนะปลูกได้บาง3วัน4วันเห็นใบเขาไม่สดชื่นผสมก็ลองรดน้ำดู มาดูว่าน้องเขาจะรอดไหมนะคะส่วนตัวนี้ อันนี้ก็ไม้แพงนะคะต้นนี้ไม้แพงรู้สึกว่าจะ350บาทต้นนี้ไม้เปื่อยรากมาเหมือนกันค่ะเปื่อยรากมาอันนี้ประส้มก็ล่อรากเขาอยู่คือใส่กระถางดินไว้ใส่ดินไว้แต่ว่า ไม่ได้รดน้ำนะคะจะให้ดูว่าล่อรากมารากเขาก็กำลังออกมานะคะตั้งไว้อย่างนี้แหละการรอรักของผสมคือเราวางไว้เฉยๆนะคะสีสวยตัวนี้สีเขาจะสวยมากคลากเดินแล้วก็เทรนแดดสีเขาจะสวยมากสวยมากๆเลยแต่อันนี้เขายังรากไม่ออกแล้วผสมยังไม่ให้โดนแดดนะตั้งไว้ที่ร่ำไรสีเขาก็เริ่มมาแล้วค่ะสวยเนาะส่วนตัวนี้คือ
ชาวเรียไลลาชิน่านะคะไลลาชิน่าสวยเหมือนดอกกุหลาบค่ะอันนี้ก็เปลือยรากมาเหมือนกันนะคะเปลือยรากมาพระส้มก็ล่อรากก่อนด้วยหินภูเขาไฟข้างล่างนะคะไม่ได้รดน้ำเขา ก็จะรอให้เขามีรากก่อนนะคะอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะสวยไหมสวยเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ